320เสียงมีแน่วิปรัฐบาลมั่นใจงบ68ผ่านฉลุยจับตาปชป.โหวตยกพรรคหรือไม่การเมืองวันที่2กันยายน2567 10:38 น.วิปรัฐบาลมั่นใจงบ68วาระ 2-3 ผ่านฉลุย320ส.ส.หนุนวิสุทธิ์ชี้จะได้รอเช็คเสียงพรรคร่วมได้ชัดจะมาทั้งพรรคหรือไม่ไม่หวั่นฝ่ายค้านตั้งธงจัดหนักดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่2กันยายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระ 2-3 วันที่ 3-5 กันยายนนี้ว่าน่าจะผ่านได้สบายโดยคาดการเสียงสนับสนุนไม่น่าต่ำกว่า320เสียงส่วนใครจะร่วมรัฐบาลบ้างให้ดูวันพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณจะรู้ว่ามาทั้งพรรคหรือไม่มาทั้งพรรคหรือส่วนไหนที่มาก็จะดูได้จากการโหวตครั้งนี้เพราะเป็นการพิจารณารายมาตราอยู่แล้วเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าคนที่จะเป็นวิปรัฐบาลเป็นส่วนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งดังนั้นการประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้ยังเป็นคำสั่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการจะเข้าหรือออกต้องรอให้จบการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568และมีคณะรัฐมนตรีใหม่ก่อนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งวิปรัฐบาลอีกครั้งเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะถล่มดิจิทัลวอลเล็ตในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี68นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลมั่นใจทุกประเด็นมีคำตอบและเป็นสิ่งดีที่จะได้ซักถามในที่ประชุมสภาทุกคนสามารถติดตามได้ในการถ่ายทอดสดทั้ง3วันทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมการรับมืออะไรคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะทุกคนกังวลเนื่องจากงบประมาณปี2567ล่าช้าแล้วงบปี2568เชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้ช้าลงการนำเงินใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆและวิธีปฏิบัติเคยทำอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนงบประมาณ 35,000 ล้านบาทของปี2568จะไปใส่ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าน่าจะมีประมาณนั้นที่เตรียมไว้ของงบปี2567จำนวน 12,000 ล้านบาทและโครงการนี้เมื่อก่อนมีคนทักท้วงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ดื้อดึงรับฟังทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายวิชาการและคนภายนอกอะไรทำได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็รับฟังและทำให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกที่ต้องทำให้ถูกต้องตามที่ทุกคนเรียกร้องนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเสียงพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาลจะร่วมโหวตร่างงบร.บ.งบประมาณครั้งนี้หรือไม่ว่าขอให้ติดตามการพิจารณาวันที่ 3-5 กันยายนและตามที่เลขาพรรคประชาธิปัตย์พูดคือมีการถกเถียงกันในพรรคแต่เมื่อมีมติพรรคแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามวันนี้ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเต็มที่แต่ในเรื่องเสียงโหวตตนยึดมั่นตามคำที่เลขาพรรคประชาธิปัตย์บอกมาเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตลอดการมาร่วมรัฐบาลจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียจุดยืนหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สื่อก็ทราบว่าตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วผู้นำรัฐบาลคนใหม่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีการต่างๆก็ต้องรอดูว่าเราทำตามที่หลายฝ่ายทักท้วงมาและเสนอแนะมา
จึงอยากให้ติดตามหลังจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วดูว่าวิธีการต่างๆของระบบดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามต่อไปปชน.เตรียมขยี้งบดิจิทัลวอลเล็ตเหน็บรัฐบาลมืด8ด้านหางบไม่พอ 4.5 แสนเนลรถถูกไรเดอร์ชนท้ายแต่ต้องไปผ่าตาก่อนกลับมาคู่กรณีขัดสีให้ใจอ่อนไม่เอาเรื่องเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 12:28 น.รถถูกมอไซค์ไรเดอร์ชนท้ายแต่จำเป็นต้องไปผ่าตาก่อนพอกลับมาคู่กรณียังนั่งอยู่ที่เดิมพยายามขัดสีที่ถลอกออกให้พร้อมยกมือไหว้ขอโทษตลอดเจ้าของรถเลยไม่เอาเรื่องวันที่2กันยายน2567นายสิทธิศักดิ์รงฤทธิไกรเจ้าของ TikTok ช่องไอแซคนิวทัมเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากเจอไรเดอร์ขับรถชนท้ายเป็นจังหวะเร่งรีบที่ตัวเองจะต้องไปผ่าตัดตาพอดีจึงคิดว่าไรเดอร์จะต้องหนีแน่ๆแต่สุดท้ายเจอเรื่องราวสุดพีคนายสิทธิศักดิ์กล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณทุ่มครึ่งของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตนจำเป็นต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตอนนั้นรถติดไฟแดงอยู่แถวประดิษฐ์จู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถของตนอย่างแรงเมื่อลงไปดูก็เห็นเป็นไรเดอร์2คันทราบว่าขับมุดตามกันมาทำให้ไรเดอร์คนที่อายุ19ปีเสียหลักมาชนรถของตนส่วนไรเดอร์อีกคนนึงก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดตนจึงให้ไรเดอร์คนที่ชนเรียกประกันมาแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่มีประกันและในตอนนั้นตนก็รีบแล้วเพราะใกล้จะถึงเวลาหมอนัดผ่าตัดตาแล้วตนจึงได้บอกไรเดอร์คนที่ชนว่าให้ขับตามไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นระยะทางใกล้ๆไรเดอร์อีกคนหนึ่งจึงบอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนแล้วจะไปเป็นพยานให้ซึ่งในระหว่างนั้นตนก็ถ่ายป้ายทะเบียนรถแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไรเดอร์ทั้งสองคนเอาไว้ระหว่างทางที่ตนขับรถมาที่โรงพยาบาลตนก็เห็นว่าไรเดอร์คนชนก็ขับตามมาตลอดเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลตนก็บอกว่าลองหาอะไรขัดดูถ้าขัดออกตนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้จะเอาเรื่องแต่ขอผ่าตัดตาก่อนแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยคุยกันหลังจากนั้นพอผ่าตัดตาเสร็จตนก็โทรหาไรเดอร์คนดังกล่าวทั้งสองเบอร์แต่ไม่มีคนรับสายเลยตอนนั้นคิดว่าน่าจะชิ่งหนีกันไปแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินลงมาลานจอดรถภาพที่เห็นคือไรเดอร์คนที่ขับรถชนตนกำลังนั่งขัดสีที่ถลอกออกอย่างตั้งใจจนบริเวณรอบๆมันเงาไปหมดเมื่อเห็นภาพแบบนั้นเราก็รู้สึกเอ็นดูน้องมากเพราะน้องอายุเพียงแค่19ปีบอกกับเราว่าเพิ่งเริ่มหัดขับรถส่งอาหารส่งตัวเองเรียนยอมรับว่าไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมแน่นอนจึงพยายามจะรับผิดชอบให้ได้มากที่สุดก็เลยไปเอาน้ำยาขัดรถจากที่บ้านมาเพื่อขัดรอยถลอกออกจากรถซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นถึงความพยายามที่จะรับผิดชอบของน้องและน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษด้วยความรู้สึกผิดตลอดจึงทำให้เราใจอ่อนในตอนแรกตั้งใจจะให้เงินค่าน้ำยาขัดไปด้วยแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้เสียเงินจึงได้ให้เงินไปและทันทีที่บอกว่าจะไม่เอาเรื่องน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษเราพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นจนเราร้องไห้ตามทั้งนี้ตอนแรกตนตั้งใจจะไม่ได้เอาเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่ทำแบบนี้เพราะต้องการให้เขาเห็นว่าเมื่อมาชนรถคนอื่นแล้วก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบและได้เตือนน้องไปด้วยว่าให้ขับรถอย่างระมัดระวังรถเสียยังซ่อมได้แต่ถ้าหากน้องบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุที่แรงกว่านี้มันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนของน้องด้วยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเงียบเหงาชัยรัตน์กำนันตุ้ยหย่อนบัตรแล้ว
คาดรู้ผล20:00 น.การเมืองวันที่1 กันยายน 2567 13:41 น.เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเงียบเหงาคนออกมาใช้สิทธิ์บางตาชัยรัตน์กำนันตุ้ยหย่อนบัตรแล้วคาดรู้ผลไม่เป็นทางการ20:00 น.วันที่1 กันยายน 2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองไผ่หมู่ที่8ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเบอร์1พรรคประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับครอบครัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าตนมีความมั่นใจวันนี้ออกมาทำหน้าที่ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วอยากเห็นชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีกันให้มากที่สุดโดยช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาชนที่โรงแรมณเวลาอำเภอเมืองเพื่อไปรอฟังผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีขณะที่นายวิวัฒน์นิติกาญจนาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเบอร์2พร้อมด้วยภรรยาคือนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีเขต2พรรคพลังประชารัฐและบุตรชายคือนายธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรีและครอบครัวได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีที่หน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อทั้งนี้ภาพรวมของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาไม่คึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาและการกระทำความผิดสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีมี2รายคือนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์จากพรรคประชาชนและนายวิวัฒน์นิติกาญจนาหรือกำนันตุ้ยอดีตนายกอบจ.ราชบุรีที่ลาออกโดยหลังปิดหีบในเวลา 17:00 น.คาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 20:00 น.เริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีประธานกกต.ชวนออกมาใช้สิทธิ์ฮึ่งอย่าทำผิดกิโลเมตร